สวัสดีครับพบกับรายการเสมาสัมพันธ์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นความถี่ FM 91.25 MHz นะครับหรือท่านอาจจะติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net นะครับพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับกับผมนายสามารถกังแหครับค่ะดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยค่ะพวกเราสองคนนะคะก็เป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรซึ่งได้รับมอบหมายให้มาดำเนินรายการนะคะเราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องของสาระน่ารู้มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาค่ะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับน้องจิ๋วนะครับท่านแรกก็คือท่านผู้อำนวยการพิญโยจินตนาปัญญานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากรต้องขอชื่นชมท่านผอ.พิญโยก่อนได้ข่าวว่าเป็นผอ.เชี่ยวชาญค่ะตอนนี้ข่าวดีนะครับวิทยาฐานะได้เรียนวิทยาฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญครับผมแล้วก็อีกท่านนึงก็คือท่านผอ.วาสนาวิโนไทยนะครับผอ.สวท.ตรัง FM 91.25 MHz นะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยครับผมค่ะวันนี้ก็รายการสดเลยนะคะที่สามารถนะคะก็สามารถกริ้งกร้างกันมาได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นแฟนคลับของพวกเรานะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงวันปิดเทอมอากาศร้อนมากอากาศร้อนร้อนสุดๆเลยที่ไปดูนะครับในเกี่ยวกับอุณหภูมินะครับในแถบภาคเหนือนะครับภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิประมาณ43องศาเนี่ยนะครับอีสานก็ประมาณ42องศาแต่ทางใต้ของเราเนี่ยประมาณ38ก็โอเคนะ36องศาแต่ว่าก็จะมีพวกมรสุมมาบ้างปะปลายนะคะแล้วพี่สามารถค้าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นน้ำที่ไหนเอ่ยอ๋อสงกรานต์นะครับที่ผ่านมานะพี่ไปนครศรีธรรมราชมาะนะครับไปก็คือไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ะนะครับแล้วก็ไปเล่นกันตรงบริเวณที่จังหวัดสงขลานะครับไปอำเภอสีชนด้วยะนะครับไปเขาเรียกไปที่สถานที่หนึ่งที่เขามีปลาตอดน้องจิ๋วเคยได้ไปว่าที่เหมือนกับสปาเท้านะครับสุดยอดมากนะครับถ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับถ้าใครอยากจะไปที่สีชนก็สามารถไปได้นะครับก็ไปที่ป่าต่อตรงนั้นเนี่ยสุดยอดเลยค่ะมีค่าบริการไหมคะพี่สารู้สึกว่าคนละ20บาทน้องจิ๋วถูกมากเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจของชุมชนนะคะใช่นะครับก็คือไปคลายร้อนด้วยนะครับอย่างจังหวัดตรังเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเยอะแยะมากมายก็หลายคนก็อยากจะไปน้ำตกกันนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับคลายร้อนนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกกันดีกว่านะครับมีน้ำตกอะไรบ้างน้องจิ๋วในจังหวัดตรังจังหวัดตรังเยอะแยะมากมายเลยและอยากจะแนะนำนะคะน้ำตกสายรุ้งครับนะคะสวยงามมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกตนเต้ครับผมนะคะที่ตนเต้เนี่ยไปหลายครั้งแล้วนะคะมีน้ำตกหลายหลายที่เลยนะคะไม่ว่าเป็นลำปอกด้วยอีกอย่างที่ใกล้บ้านเราก็คือน้ำตกกระช่องดีกว่าค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับอีกอย่างนึงนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ในเรื่องของการทานอาหารนะครับในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะเหมือนบางคนแบบคุณครูหรือนักเรียนในปิดเทอมไปก็จริงแต่ว่าการทำงานเนี่ยเราไม่หยุดนะคะเหมือนที่ฉันนะคะพี่สามารถก็ทราบใช่ไหมคะที่วันที่14-15ที่ผ่านมาก็ได้ไปร่วมนะคะเขาเรียกว่าร่วมสอนสมณเณรนะคะภาคฤดูร้อนที่วัดคีรีวิหารวิชาภาษาอังกฤษใช่ค่ะเป็นไงบ้างน้องจิ๋วผู้ยอดก็สมณเณรทั้งหมด21รูปนะคะซึ่งอายุประมาณป.3ถึงประมาณ15ปีนะคะประมาณม.3ก็น่ารักค่ะพี่สามารถแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างอ่อนเหมือนที่เรารู้กันแต่ว่าเมื่อเรามีกิจกรรมไปให้นะคะเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะพี่สามารถค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะน้ำเสียงตอนนี้ก็คือว่าเสียงแหบไปแล้วนะคะเป็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าเราทำงานหนักครับแล้วก็เราไม่ได้พักผ่อนดังนั้นสิ่งสำคัญเลยนอกจากการที่เราทำงานหนักนอกจากการพักผ่อนแล้วก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องซึ่งวันนี้พี่สามารถก็มีเคล็ดลับมาฝากใช่ไหมคะใช่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ work hard is smart นะครับก็คือเราทุ่มกับงานต่อไปแต่หัวใจเราต้องพักในเรื่องของการกินด้วยน้องจิ๋วถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่องงานกับเรื่องกินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กันนะครับน้องจิ๋วฉะนั้นเราทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลกันนะครับเราจะต้องทุ่มเทนะครับมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใน
ในเรื่องของการท้าทายในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการกินด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราจะชาร์จอะไรต่างๆชาร์จพลังงานของเรานะครับเราจะชาร์จด้วยการกินนะครับฉะนั้นเราลองสังเกตนะครับว่าอาหารในโลกของเราเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันมากมายเลยมากมายเลยวันนี้แนะนำสัก 4-5 อย่างได้ไหมคะครับผมค่ะอย่างแรกเลยค่ะที่พี่สามารถอยากแนะนำคืออะไรคะก็คือเป็นโคเอนไซม์คิวเทนหลายคนคงจะรู้จักอันนี้ฉันคุ้นๆเหมือนผสมอยู่ในนมด้วยนะคะนะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆนะครับว่าโคคิวเทนนั่นเองนะครับเป็นสารคาเลปตันอนุมูลอิสระที่สำคัญนั่นเองนะครับมากต่อการสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะครับเพราะร่างกายเนี่ยมันจะขาดในเรื่องของเซลล์ฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการซึมซับนะครับให้กับร่างกายนั่นเองก็คือซึมซับพวกสารอาหารต่างๆให้เข้าสู่เซลล์ครับนะดีขึ้นนะแล้วก็พบมากในไข่นะครับเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องในสัตว์แล้วก็ตับไตนะครับหัวใจแล้วก็น้ำมันปลาปลาทะเลอาหารทะเลนะครับผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนะครับแล้วก็น้ำเขาเรียกน้ำมันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็มีลำข้าวซีเรียลแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้เป็นต้นค่ะใช่โคเอนไซม์คิวเทนนี้ที่เราได้ยินบ่อยๆอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญเลยนะคะที่ดิฉันได้ศึกษามาก็คือแมกนีเซียมนะคะพี่สามารถซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถใช้พลังงานจากสารอาหารนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันด้วยค่ะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานแล้วก็จะพบมากในนมค่ะพี่สามารถแล้วก็ผลไม้เช่นอะโวคาโดพี่สามารถเคยทานไหมคะอะโวคาโดไม่เคยอร่อยมากนะครับอะโวคาโดผักโขมเคยทานหรือเปล่าอ๋อผักโขมเคยครับกล้วยนะคะดาร์กช็อกโกแลตอัลมอนด์แล้วก็พวกถั่วดำนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ต่างประเทศเท่านั้นเหมือนถั่วดำเนี่ยประเทศไทยเราก็มีครับผมนะคะเรามาดูอันที่3นะครับก็คือโอเมก้า3นั่นเองหลายคนคงจะรู้จักนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากในเรื่องของการทำงานของเซลล์แล้วก็สมองนะน้องจิ๋วนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังในเรื่องของสมองนั่นเองนะครับแล้วก็การสร้างเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทนะครับทำให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะป้องกันในเรื่องของความเมื่อยล้านั่นเองนะครับมาพบมากในไหนเอ่ยรู้ไหมในน้ำมันปลานะครับแล้วก็อาหารทะเลทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะจำพวกปลาน้ำเย็นเช่นพวกแซลมอนนะครับแล้วก็พวกปลาทูน่าแล้วก็ซาตีนในน้ำมันพืชแล้วก็ถั่วต่างๆก็มีเยอะแยะก็คือเห็นแล้วว่าทานปลาเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะสารอาหารต่อไปดีกว่าค่ะพี่สามารถที่เราแนะนำว่าเราเนี่ยทำงานหนักแล้วไม่ควรขาดนะคะก็คือวิตามิน B2 ครับนะคะหรือว่าไรโบฟาวิลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในวิตามินนะคะที่เขาเรียกว่าวิตามิน B คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งมันจะเก่งในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญแล้วก็สลายไขมันแล้วก็จะช่วยขนส่งอิเล็กตรอนในกระบวนการเขาเรียกว่าสลายคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะขนส่งเพื่อที่จะเป็นพลังงานกับร่างกายพบได้มากในไข่ค่ะพี่สามารถในนมในถั่วนะคะแล้วก็โยเกิร์ตชีสชอบกินหรือเปล่าชอบแต่ว่ามีไขมันด้วยนะทานเยอะไม่ดีชีสนะคะผักใบเขียวผักเหมียงก็ได้ไหมปลาตับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอัลมอนด์แล้วก็เห็ดค่ะพี่สามารถนี่คือเรื่องของวิตามิน B2 ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือวิตามิน B6 นั่นเองนะครับเพราะว่าวิตามิน B6 เนี่ยมันจะไปช่วยชาร์จนะครับพลังให้สมองนั่นเองแล้วก็ชาร์จในเรื่องของระบบประสาทนะครับในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันนะครับให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับนะครับนิดนึงว่าวิตามิน B6 เนี่ยนะจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทานคู่กับ B1 แล้วก็ B2 แล้วก็วิตามิน C แล้วก็แมกนีเซียมด้วยนะครับฉะนั้นพบมากในไหนบ้างน้องจิ๋วก็คือมีข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยสำคัญนะข้าวกล้องเนี่ยถ้าเราทานไปเนี่ยจะมันจะดีอ่ะดีกว่าข้าวขัดสีใช่นะครับแล้วก็มีมันฝรั่งนะครับมีกล้วยมีเนื้อไก่นะครับเมล็ดทานตะวันนะครับน้ำมะเขือเทศแล้วก็ผักโขมถั่วลิสงปลานะครับพวกปลาทูน่าปลาแซลมอนนะครับแล้วก็อะโวคาโดนะครับกะหล่ำปลีแคนตาลูปนะครับทุกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือเป็นวิตามิน B6 นั่นเองค่ะก็คือให้เราเลือกทานไม่ใช่ว่าเลือกทานแค่นี้ความจริงแล้วการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่สามารถแต่ถ้าเรามีเวลาไม่มีเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราปรึกษาแพทย์ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยทำงานหนักจนเขาเรียกว่าปวดหัวแล้วก็เพลียมากไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้วิตามิน B รวมมาวิตามิน B12 ด้วยจะเรื่องช่วยในเรื่องของเส้นประสาทระบบประสาทให้มีการผ่อนคลายนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากการกินแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการออกกำลัง
ออกกำลังกายนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนเราต้องออกกำลังกายทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็คือการแกว่งแขนคืออาทิตย์นึงออกสัก3ครั้งก็ยังดีน้องจิ๋วนะครับนั่นก็คือ work hard play hard นะครับฉะนั้นเวลาเรากินนะครับเราต้องกินแบบ eat smart กินแบบ smart ก็คือฉลาดก็คือว่ากินกินให้ถูกต้องพวก junk food อะไรเงี้ยค่ะถ้าลดได้ลดได้งดเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังเพลงเพราะๆก่อนเพลงนี้นะครับ2เพลงนี้เป็นเพลงที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังนะครับเป็นเพลงของน้องๆจากจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของน้องเขาเนี่ยไปอัดเพลงมาเองนะครับซึ่งเพลงแรกนะครับเพลงของหลานของพี่เองนะครับชื่อวลิศกังแฮนะครับอัดจาก YouTube ท่านสามารถไปดูได้ใน YouTube นะครับก็คือวลิศนะครับ W A L I T นะครับชื่อเพลงเอิงเอ่ยนะครับอีกเพลงนึงก็เป็นลูกศิษย์ของเรานะครับก็คือน้องท็อฟฟี่นั่นเองนะครับก็คือลูกศิษย์ของกตังพิทยากรตอนนี้คือม .6 แล้วครับผมชื่อเพลงอะไรคะเขามาชื่อในเพลงนะครับไม่หลอกใครแน่ใจจะบอกเองเป็นเพลงของผลงานของเขาเองทั้ง2คนนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆใน2เพลงนี้ก่อนครับที่เธอเคยให้ไว้แต่มันก็นานที่ยังจำได้ไหมคิดถึงสายตาที่ทำฉันหวั่นไหวแต่เธอก็ลาหรือฉันทำผิดไปฉันไม่เป็นไรมาเลยเด้ทิ้งฉันไปแทบ crazy เจ็บนี้ฉันจะเยียวยาคิดถึงฉันให้เวียนมายุ่งเกี่ยวกับฉันไม่ปลอดภัยแต่ให้ฉันลาเธอก่อนไปกับเรื่องราวเหล่านั้นให้เธอจงเก็บไว้มันเหลือเพียงแค่ฉันเท่าว่าฉันเจ็บไหมเก็บความรักของเธอให้คนพิเศษแต่เอิ้งเอ่ยเธอรู้ฉันไม่เปลี่ยนใจเขาก็คงจะดีอยู่กับเขาเธอคงไม่เสียก่อนจะไปฟังให้ดีอย่าต่อไปจากวันนี้อย่าฝากเขาดูแลให้ทีกับเรื่องราวเหล่านั้นให้เธอจงเก็บไว้มันเหลือฉันเท่าว่าฉันเจ็บไหมเก็บความรักของเธอให้คนพิเศษใจแต่เอิ้งเอ่ยเธอรู้ว่าฉันไม่เปลี่ยนใจกับเรื่องราวเหล่านั้นให้เธอจงเก็บไว้มันเหลือเพียงแค่ฉันเท่าว่าฉันเจ็บไหมเก็บความรักของเธอให้คนพิเศษใจแต่เอิ้งเอ่ยเธอรู้ว่าฉันไม่เปลี่ยนจะรักเธอแล้วก็เธอนั้นอยากไปแต่มันก็ยังไม่แคล้วคิดถึงเธอจับใจขอให้เธอพบกับคนที่ดีให้พ้นจากคนนิสัยไม่ดีคือของขวัญทั้งหมดที่มีจากฉันสัญญาจะรักเธอไปจากนี้เจอคนที่คุ้นเคยแต่มาวันนี้ไม่คุ้นเลย I'm missing you นะเอิ้งเอ่ยยา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 กับเรื่องราวเหล่านั้นให้เธอจงเก็บไว้มันเหลือเพียงแค่ฉันเท่าว่าฉันเจ็บไหมเก็บความรักของเธอให้คนพิเศษใจแต่เอิ้งเอ่ยเธอรู้ว่าฉันไม่เปลี่ยนใจI'm
จะไม่บอกรักใครที่ฉันนั้นไม่แน่ใจกูฉันไม่อยากจะทำร้ายใจใครให้ต้องปวดใจให้ต้องเจ็บใจให้ต้องเสียใจฉันจะไม่ทำ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 เธอฉันนั้นไม่แน่ใจกูฉันไม่อยากที่ทำร้ายใจใครให้ต้องปวดใจให้ต้องเจ็บใจให้ต้องเสียใจฉันจะไม่ทำ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 ที่ได้มีรักที่นั้นย่อมมีทุกท่ารักสนุกไม่จริงไม่คิดจะผูกพันฉันไม่เอาไม่เอารักแบบนั้นที่ต้องทำให้ใครเสียใจคนเราเราต่างคบแต่จะคบกันเพื่อจากลาสิกิจกรรมเสร็จละแต่ไม่ให้ใจไม่ต้องการแบบนั้นต้องการคนที่จริงใจแค่ไม่อยากให้ใจต้องตรงฉันนั้นรู้สึกดีทุกทีที่อยู่อย่างนี้มันก็ยังดีกว่าการที่เรานั้นอยู่ไกลๆแค่เพียงเพื่อความสนุกแค่เพียงเพื่อความต้องการแต่ต้องแลกกับการต้องทำร้ายใจใครรวมทั้งสิ่งเธอฉันนั้นไม่แน่ใจกูฉันไม่อยากที่ทำร้ายใจใครให้ต้องปวดใจให้ต้องเจ็บใจให้ต้องเสียใจฉันจะไม่ทำ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 ที่ได้มีรักที่นั้นย่อมมีทุกท่ารักสนุกไม่จริงไม่คิดจะผูกพันฉันไม่เอาไม่เอารักแบบนั้นที่ต้องทำให้ใครเสียใจคนเราเราต่างคบแต่จะคบกันเพื่อจากลาสิกิจกรรมเสร็จละแต่ไม่ให้ใจไม่ต้องการแบบนั้นต้องการคนที่จริงใจแค่ไม่อยากให้ใจต้องตรงฉันนั้นรู้สึกดีทุกทีที่อยู่อย่างนี้มันก็ยังดีกว่าการที่เรานั้นอยู่ไกลๆแค่เพียงเพื่อความสนุกแค่เพียงเพื่อความต้องการแต่ต้องแลกกับการต้องทำร้ายใจใครรวมทั้งสิ่งนั้นใจของตัวเอง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสมาสัมพันธ์นะคะกับช่วง Worldwide Education นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่สามารถแต่ก่อนอื่นเมื่อสักครู่นี้2เพลงเพราะไหมครับน้องจิ๋วโอ้เพราะมากเลยฉันชอบทั้ง2เพลงตอนนี้คือเขาเรียกว่าติดหูเดี๋ยวจะกลับไปฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับไปกดแชร์กดไลค์ได้นะครับเพลงแรกนะครับเพลงเอิงเอ่ยนะครับของนายวลิศกังแหนะครับก็ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์เพลงเอิงเอ่ยแล้วก็พิมพ์คำว่า WALIT นะครับเพลงที่2ก็คือเพลงไม่หลอกใครแน่ใจจะบอกเองนะครับเป็นลูกศิษย์ของพวกเราเองนะครับก็คือนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรนะครับน้องทัฟฟี่นะครับก็พิมพ์ไปชื่อเพลงนะครับไม่หลอกใครแน่ใจจะบอกเองเห็นแล้วมั้ยคะว่าทั้ง2คนเนี่ยเค้ามีความมุ่งมั่นในเรื่องของการเป็นนักร้องเค้าถนัดในเรื่องของนักร้องแน่นอนเลยค่ะอาชีพอนาคตเค้าคงจะเป็นนักร้องใช่นะคะเหมือนวันนี้นะคะในช่วง Worldwide Education ที่นำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องของรวมทักษะและความรู้สำหรับการประกอบอาชีพยอดฮิตของวัยรุ่นในยุค 4.0 ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนสมัยเราเนี่ยนะคะอาชีพที่สำคัญคือตำรวจหมอพยาบาลแต่ว่าพอ 4.0 แล้วจะมีอาชีพแปลกใหม่ขึ้นมาดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะที่สำคัญถ้าคุณอยากจะเป็นอาชีพนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอาชีพที่1เลยที่ยอดฮิตพี่สามารถรู้จักไหมคะอาชีพนี้คืออาชีพนักCrash Game รู้จักไหมคะนักCrash Game ก็พอคุ้นๆนะใช่ก็คือเขาจะเป็นคนนะคะก็คล้ายกับเกมเมอร์นั่นเลยค่ะคเป็นคนที่คอยที่จะเหมือนกับว่ามาบอกว่าเกมเนี้ยเล่นยังไงครับเขาเรียกมันรีวิวเกมอะไรเงี้ยค่ะสมมติเรามีสินค้าอย่างนึงเรามารีวิวว่าเล่นยังไงวิธีการอย่างงั้นอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งนักครัชเกมเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะดังต่อไปนี้ทักษะแรกเลยค่ะที่สำคัญก็คือเรื่องของภาษาต่างประเทศพี่สามารถรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าแน่นอนนะครับเกมส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วค่ะแล้วก็นักครัชเกมพวกนี้จะต้องรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับคำศัพท์เขาเรียกว่าคำศัพท์เชิงเทคนิคของคือถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นได้ใช่นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นจากประเทศไทยอย่างเดียวทำขึ้นจากไปเล่นทั่วประเทศทั่วโลกนะคะต่อไปค่ะทักษะที่2ก็คือการงานอาชีพและเทคโนโลยีเราต้องเก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต้องเก่งในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปชมผลงานของนักแคชเกมเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันชอบมากนะคะดิฉันก็ไปติดตามอยู่บางคนก็คุยเก่งพูดเก่งแล้วก็มีทักษะการตัดต่อวิดีโอด้วยนะคะต่อไปค่ะนอกจากนั้นเป็นเมื่อกี้ภาษาอังกฤษแล้วทักษะการพูดภาษาไทยก็จำเป็นด้วยใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าทักษะการพูดภาษาไทยเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้เสียงนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการสื่ออารมณ์และก็การเล่าเรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าคนจะติดใจไม่ติดใจเนี่ยอยู่กับการสื่ออารมณ์ของนักแคชเกมเหล่านี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของสังคมศึกษาหลายคนบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสังคมดังนั้นอยากจะบอกเลยว่านักแคชเกมเนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสังคมศึกษาเป็นอย่างดีคือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างใช่ค่ะเขาเรียกสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอะไรนะเขาเรียกมันต้องมีบริบทที่เชื่อมโยงกันนะคะในฉากแต่ละฉากเราต้องรู้ว่าสมมติประเทศนั้นมันจะมีอะไรจะอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมที่ไหนใช่นะคะต่อไปเป็นเรื่องของศิลปะค่ะพี่สามารถคือนักแคสเกมเนี่ยจะต้องวิจารณ์ภาพได้ด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบตัวละครของเกมอะไรต่างเนี่ยนะครับฉะนั้นมีหลายมุมมองนะดังนั้นเนี่ยทักษะสกิลสำคัญที่จำเป็นต้องมีก็คือ1ก็คือเกมมิ่งก็คือการเล่นเกมมีทักษะ2ก็คือทักษะเอนเตอร์เทนนิ่งครับผมเล่นเกมอย่างเดียวสอนเกมให้เขารู้แต่ถ้าเราไม่พูดอะไรให้มันแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเราเองเนี่ยเขาก็ไม่สนใจแล้วก็ทักษะที่3อันนี้สำคัญเลยก็คือคอมมิวนิเคชันก็คือการสื่อสารต่างๆรวมทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษากายหน้าตาทุกอย่างเลยมาดูอาชีพต่อไปดีกว่าค่ะนะคะก็คืออาชีพช่างภาพครับผมพี่สามารถเคยอยากเป็นช่างภาพหรือเปล่าฟอโตกราฟเฟอร์ yes เคยอยากเป็นหรือเปล่าคะอยากจะเป็นนะแต่ว่าพี่เคยเรียนวิชาโทอ่ะเกี่ยวกับช่างภาพนะก็คือเอกวิชาเอกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแต่โทเนี่ยเกี่ยวกับช่างภาพเลยแต่พี่ไม่ชอบนะทำไมรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆเยอะมากในเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆก็คือแสดงว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ไม่ใช่ 4.0 แล้วนะคะแต่ว่าวัยรุ่นยุค 4.0 นี้ช่างภาพแน่นอนค่ะเป็นอะไรที่แม้แต่เด็กม.6 ม.3 ก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้มีกล้องโปรน1ตัวเนี่ยค่ะก็ทำเงินให้ตัวเองได้แล้วไปถ่ายรูปเพื่อนมาทำฟอร์ฟิลิโอถ่ายรูปคนบางครั้งพรีเวดดิ้งยังได้นะคะพี่สามารถดังนั้นมาดูนะคะโปรโตกราฟเฟอร์เนี่ยต้องการทักษะอะไรบ้าง1เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปนั่นก็คือเรื่องของ
การใช้กล้องใช่ไหมคะการงานอาชีพเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการใช้กล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพต่อไปทักษะที่ต้องใช้ก็คือทักษะของภาษาภาษาไทยก็คือการตั้งชื่อภาพให้น่าสนใจการถ่ายภาพแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีภาพให้มันเข้ากับภาพชื่อที่เข้ากับภาพต่อไปเป็นทักษะอะไรอีกคะพี่สังคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องมีมุมถูกต้องนะมีมุมมองมีอัตราส่วนแสงเงามีแสงเงาต่างๆนะแล้วก็มีเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์หรือยังเมื่อกี้บอกไปหรือยังยังค่ะวิทยาศาสตร์ก็คือในเรื่องของแสงเงาที่จิ๋วน้องจิ๋วบอกนะครับการเกิดภาพรูรับแสงอะไรต่างๆนะครับการทำงานของกล้องอะไรต่างค่ะและแน่นอนค่ะคนที่อยากจะเป็นช่างภาพเนี่ยต้องมีในเรื่องของศิลปะด้วย องค์ประกอบของภาพสีและก็แสงเงา รวมไปถึงสังคมศึกษาทำไมเอ่ยก็เช่นเดียวกันก็คือสามารถเล่าเรื่องต่างๆได้ด้วยของแต่ละพื้นที่หรือของแต่ละส่วนต่างๆของแต่ละภูมิประเทศต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยสื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สื่อให้ถึงเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกด้วยครับผมนะคะนี่ก็คือการอยากเป็นช่างภาพครับนะคะก็ค้นหาตัวเองให้ดีทีนี้ดูอาชีพต่อไปอาชีพนี้แหละคนอยากเป็นโดยเฉพาะคนสวยและคนหล่อพี่สามารถเนี่ยก็น่าจะเป็นนะตอนหนุ่มอย่าเลยเพราะพี่สามารถสูงนะคะคนหุ่นดีนะคะนี่ก็คืออาชีพนายแบบนางแบบนะคะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าหาเงินง่ายแต่ว่าเราต้องอาศัยการทำงานหนักนะคะและทักษะที่จำเป็นก็คือทักษะแรกคือ body management ก็คือการจัดการร่างกายก็คือการเหมือนบางคนเนี่ยทำอย่างไรให้ผิวสวยทำอย่างไรให้บุคลิกภาพดีใช่ไหมคะอันนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของเขาเรียกแล้ว body management นะคะต่อไปภาษาจำเป็นไหมคะภาษาไทยจำเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือนายแบบนางแบบจะต้องมีการสื่อสารนะครับการสื่อสารให้กับผู้คนต่างๆฉะนั้นภาษาไทยต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ในเรื่องของคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณแคลอรี่เวลาเราทานอะไรทานอาหารเข้าไปก็คือรักษาหุ่นว่าจะต้องกินอาหารอย่างไรให้แคลอรี่ตรงแคลอรี่ต้องต่ำเพราะว่าเสื้อแบบเสื้อแต่ละตัวค่ะเขาก็จะวัดมาตามขนาดของไซส์ปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเราส่วนเกินเช่นสมมุตินะคะว่าหน้าอก35เอว24โอ้โหแต่กลายเป็นหน้าอก35แต่เอว26เนี่ยมันไม่ใช่แพทเทิร์นของมันดังนั้นเราต้องควบคุมว่าทานอย่างไรแคลอรี่อย่างไรควบคุมนะคะต่อไปเป็นเรื่องของภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศเนี่ยคือถ้านายแบบนางแบบเนี่ยไปโกอินเตอร์ถูกต้องเพราะว่าเขาเห็นแววเขาเห็นแววว่าเราเนี่ยมีผลงานในด้านการเดินแบบได้ดีเขาก็เลยเชิญไปต่างประเทศครับผมแล้วที่สำคัญเลยภาษาอังกฤษใช่ต้องชัดเจนใช่ค่ะในการสื่อสารนะคะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของเวลาเราพูดนางแบบไม่ใช่แค่เอารูปร่างไปใส่เสื้อผ้าแต่คำว่านางแบบเนี่ยอาจจะเราต้องพูดเป็นสโลแกนของเขาหรือชื่อแบรนด์ของเขาให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของศึกษาพละศึกษาค่ะพี่สามารถครับก็คือนายแบบนางแบบจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับหุ่นต้องสลินเดอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมบุคลิกภาพเนี่ยต้องดูดีตลอดค่ะนะครับสำคัญไปกว่านั้นเลยนางแบบนี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเกิดมาแล้วสวยตามธรรมชาติครับตามคอนเซ็ปที่เขาบอกเช่นเขาบอกว่าต้องการเป็นนายแมวเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์ป่าเนี่ยค่ะครับดังนั้นสิ่งสำคัญสุดก็คือการเมคอัพแต่งหน้าใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ทักษะเรื่องของศิลปะการแต่งหน้าการโพสท่ายังไงให้สวยการจับคู่เสื้อผ้าใส่ยังไงรองเท้ายังไงให้มันแมทช์กันถูกไหมคะดังนั้นนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่านายแบบนางแบบต้องมีทักษะในเรื่องของแฟชั่นครับผมนะคะแฟชั่นมีอะไรอีกเลยจิ๋วต่อไปอาชีพต่อไปที่สำคัญอีกนะคะก็เป็นอาชีพของเชฟครับหลายๆคนให้ลูกศิษย์เราเนี่ยเรียนเชฟค่ะพี่สามารถนะคะเชฟเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือในเรื่องของการเป็นพ่อครัวอะไรต่างๆพ่อครัวนะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยภัตตาคารหรือร้านอาหารเนี่ยเปิดขึ้นเยอะมากดังนั้นเชฟเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ได้เงินเยอะนะคะตอนนี้ลูกศิษย์ก็สำเร็จเป็นเชฟหลายคนแล้วดังนั้นมาดูทักษะที่เชฟจำเป็นต้องมีบ้างดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยคือเรื่องของภาษาไทยเวลาสั่งซื้อเมนูเราต้องพูดให้ชัดต้องรู้จักการตั้งชื่อเมนูด้วยต่อไปเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการงานอาชีพในเรื่องของการทำอาหารการรู้จักวัตถุดิบนะคะเป็นต่อไปเป็นคณิตศาสตร์การชั่งการตวงการวัดอัตราส่วนวัตถุดิบการคำนวณเวลาการทำอาหารราคาของวัตถุดิบวิชาต่อไปคือวิทยาศาสตร์ไม่สำคัญนะคะสำคัญเพราะว่าการปรุงอาหารด้วยความร้อนความเย็นใช้เวลาเท่าไหร่ที่เหมาะสมถึงจะอร่อยเห็นไหมคะสมัยนี้มันมีวิทยาศาสตร์เชิงเขาเรียกว่าอะไรที่มีการใช้
ทำอาหารเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาทำนะคะใช้ไนโตรเจนเหลวมาทำทำให้มันเย็นขึ้นมันแข็งโขงต่างๆต่อไปนะคะก็คือเรื่องของศิลปะศิลปะเนี่ยถ้าเราทำกับข้าวเสร็จแล้วจัดจานให้ดูดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราน่ารับประทานยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นภาษาต่างประเทศก็สำคัญเพราะว่าศัพท์เนี่ยมันต้องใช้นะครับศัพท์ในเรื่องของอาหารต่างๆศัพท์เฉพาะศัพท์เฉพาะมีนะครับใช่เช่นนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายเลยก็คือสุขศึกษาและพระศึกษาเพราะอะไรคะก็คือมันจะต้องถูกสุขลักษณะนะครับในเรื่องของอาหารต่างๆให้ครบ5หมู่ต่างๆเป็นพ่อครัวแต่ว่าเราแบบเล็บยาวได้ไหมคะไม่ได้ล้างมือผมไม่ได้เก็บใส่หมวกเรียบร้อยไม่ได้ดังนั้นต้องมีความรู้ทักษะพื้นฐานดังต่อดังที่กล่าวไปแล้วครับค่ะเป็นไงครับหลายอาชีพเนาะค่ะที่จริงมีมากกว่านี้นะคะประมาณ10กว่าอาชีพที่เป็นอาชีพสมัยใหม่แต่ว่าที่นำมาก็คือ4อาชีพยอดฮิตนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมานำเสนออาชีพต่อๆไปเมื่อสักครู่นะครับมีเสียงกริ้งกร้างโทรศัพท์มารู้สึกดีใจมากนะครับก็คือเป็นแฟนคลับนะครับจากจังหวัดกระบี่นะครับก็ท่านอยากจะมอบเพลงนี้นะครับให้กับผอ.สมเกียรติอมรลักษณ์นะครับซึ่งผอ.ในสพ.ตรังเขต2นั่นเองนะครับเพลงนางฟ้ากลางไพรนะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับมอบให้กับคุณครูทุกคนด้วยนะครับซึ่งท่านนะครับมาจากจังหวัดกระบี่โทรกริ้งกร้างมานะครับทุกสัปดาห์นะครับส่วนเพลงที่2เนี่ยเพลงคิดมากเลยพี่ชอบมากนะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไม่มีใครไม่หนูคิดว่าในวินาทีนี้ไม่มีใครไม่เคยได้ยินหลายล้านวิวเลย60กว่าล้านวิวเยอะมากตอนนี้นะครับเพลงเลิกคุยทุกอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราฟัง2เพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของรายการครับThank you.
รักว่างรอเดี๋ยวให้พอไปยิงพี่เบาอย่างโซดอย่างซิงอาจจะดูหนิ่งหนิงแต่ที่จริงผมอายเดี๋ยวเคยเช็ดเป็นว่าเช็ดลายให้เธออธิบายผมจะได้ชัดเจนนะเศร้าเจะยกให้ผมไม่สนใจจะมีแค่ผมเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำมีเสี้ยวเลี้ยวก็ลบแน่นอนจะบอกว่ารักบางอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนนี่เธอไม่ใจได้เลยจะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมจะไม่ยอมจะยกให้เธอเป็นทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เสี้ยวเหลี่ยวลบได้ไหมเพราะรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอเป็นทั้งกายขอเพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมเลิกคุยทั้งอำเภกลับมาช่วงที่3ของรายการนะครับในช่วง English Education นะครับใครที่คิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยากนะครับถ้ามาดูในช่วงนี้นะครับหลายคนก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ question word ค่ะเพราะมีหลายคนนะครับอยากจะตั้งคำถามนะครับเวลาตั้งคำถามการถามทางหรือการถามอะไรต่างๆหรือการถามสิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ในเรื่องของ question word นะครับหรือ WH question นั่นเองนะครับค่ะจริงๆแล้วประโยคคำถามเนี่ย question word เนี่ยมี2แบบก็คือ WH question กับ yes no question ครับผมถามว่า WH question เนี่ยมันก็คือการขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าไม่ว่าจะเป็น what what นะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า where นะครับ who นะครับหรือคำว่าwhom why นะครับแล้วก็ which นะครับมีหลายคำนั่นคือ wh question จริงๆมันมีเยอะนะมันจะมีพวก how ต่างๆ how far นะครับ how long นะครับมีเยอะแยะเลย how much ไม่มีหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีพวก yes no question ที่เราถามแค่ว่าแค่ให้ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่เท่านั้นซึ่งวันนี้พี่สามารถนำมาแค่ wh question ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะว่า WH question เนี่ยมันเป็นคำถามที่ง่ายๆนะครับหลายคนเนี่ยเราเอาคำถามตรงเนี้ยไปใช้ได้นะครับเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือสื่อสารกับใครก็ตามนะครับเริ่มจากคำว่า what ก่อนนะครับ what คำนี้นะครับแปลว่าอะไรนั่นเองนะครับฉะนั้นคำว่า what เนี่ยใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้หรือสิ่งของก็ได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถามว่าอะไรอยู่ในกรงนะเราก็จะใช้คำ what is in the cage นะครับ what is in the cageคำว่า cage c a g e cage ตัวนี้แปลว่ากรงนั่นเองคำตอบก็คืออะไร a bird ก็ได้นะครับก็คือนกท่านไม่ใช่นกหรอกคะเป็นสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมได้เป็น tiger ได้หมดเลยได้หมดเลยก็คือเราต้องตอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อของสิ่งของหรือสิ่งนั้นๆที่เขาถามถึงว่าอยู่ตรงไหนครับทีนี้ถ้าพูดถึงสิ่งของบ้างก็คือ what book are you reading what book are you reading ก็จะแปลว่าหนังสืออะไรที่คุณกำลังอ่านอยู่ครับผมหนังสืออะไรที่คุณกำลังอ่านอยู่ถ้าหนูจะตอบหนูตอบว่า I'm reading a book ได้ไหมคะได้ I'm reading a English book ได้ไหมคะกำลังหรือการถามเวลาก็มีนะก็เช่นคำว่า What time is it อันนี้เจอเราเจอบ่อยนะครับ What time is it นะครับแปลว่ามันคือเวลาอะไรในขณะเนี้ยเวลาเท่าไหร่ก็คือบ่ายโมง45นะครับเราก็จะบอก 1:45 ก็ได้หรือเราจะบอกว่าอีก15นาทีบ่าย2ก็เป็นอะไรเอ่ยก็คือ15 minutes นะครับ2 o'clock นั่นเองนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูคำต่อไปนะครับก็คือคำเอาเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาอีก
เหลือไม่กี่นาทีแล้วนะครับก็คือคำว่า when บ้างwhen นะครับแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับฉะนั้นคำตอบนี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของ adverb นะครับ adverb ก็คือ adverb of time นั่นเองก็คือบอกเวลานั่นเองเช่นเวลาเราบอกเธอจะกลับบ้านเมื่อไหร่นะครับเราจะบอกว่าถามว่า when do you go home when do you go home นะครับก็คือคุณเนี่ยจะกลับบ้านเมื่อไหร่ฉะนั้นเราอาจจะบอกเวลาก็ได้หรือจะบอกเวลารวมๆหรือจะเจาะจงเวลาก็ได้สมมติหนูจะตอบเวลาแบบเจาะจงก็คือ I go home at 5 o'clock ได้ครับก็แสดงว่าหนูจะกลับตอน5 โมงเย็นนะหรือไม่ก็ถ้าจะพูดรวมๆก็คือ I go home in the afternoon ได้ก็คือจะกลับช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามก็แล้วแต่แต่บอกว่าจะกลับช่วงบ่ายใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกตัวนึงคือคำว่า where นะครับ where นี้บอกสถานที่นะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับฉะนั้นคำตอบจะเป็น adverb นะครับซึ่งเป็น adverb of place นั่นเองบอกสถานที่เช่นถ้าเธอเนี่ยมาจากที่ไหนอ่ะฉะนั้นเราอาจจะถามโดยการใช้ว่า where are you from ก็ได้หรือ where do you come from นะครับ where do you come from ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยจะพูดผิดส่วนใหญ่เขาจะพูดว่า where are you come from เนี่ยผิดนะครับเราต้องเอา verb to do มาใส่ก็เป็น where do you come from ถ้าเอา verb to be มาใส่ไม่ต้องใส่คำก็คือ where are you from ใช่ where are you from ไปเลยมาจากไหนถ้าหมอมาจากตรังก็บอก I am from ตรังนะมาจากประเทศไทยก็ I'm from Thailand นะครับโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับในการใช้ where สถานที่นะคะถ้าจะบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนก็ใช้ว่า where is the hospital ได้ไหมคะได้ครับอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็บอกเลยว่า is onถนนเพชรเกษมโรดก็ได้นะคะทีนี้มาดูการใช้ who บ้าง who นะครับแปลว่าใครใครนะครับฉะนั้นการถาม who คำตอบจะต้องบอกถึงประธานก็คือเป็น subject นั่นเองนะครับฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นบอกว่าคุณผู้ชายคนนี้คือใครล่ะบอกว่าถามโดยการใช้ว่า who is that man who is that man ผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่ะอาจจะบอกชื่อคนไปเลยคือชื่อ John Smith ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะบอกว่าเด็กผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยคือใครล่ะก็บอกว่า who are these boys ฉะนั้นแสดงว่ามีมากกว่า1คนก็คืออาจจะบอกว่าบัญชาแอนเกษมหรือว่า they are my student ได้มั้ยคะนั่นพวกเด็กผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ฉันเอง they are my student ก็ได้ฉะนั้นการถาม who เนี่ยแน่นอนคำตอบจะบอกถึงประธานก็คือเป็น subject นั่นเองนะครับโอ้มีเยอะแยะเลยในเรื่องของ wh question นะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะอธิบายให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้ฟังนะครับตัวเดียวสุดท้ายเลยนะครับอีกสักตัวนึงก็คือคำว่า why บ้าง why เนี่ยบอกคือบอกลักษณะของ reason ก็คือเหตุผลนั่นเองนะครับฉะนั้น why เนี่ยแปลว่าทำไมนะครับใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผลหรือสาเหตุหรือจุดประสงค์นะครับเวลาเราตอบเราจะต้องมีคำว่า because นะครับยกตัวอย่างเช่น why did you go to the bookshop why did you go to the bookshop ทำไมถึงไปร้านหนังสือล่ะนะไปมาแล้วการถามดิสการถามดิสแน่นอนบอกถึงอดีตไปมาแล้วเราต้องบอกใช้ช่อง2ก็คือ I went there because I wanted to buy book ก็คือไปเพื่อที่จะซื้ออะไรครับซื้อหนังสือไปมาแล้วซื้อหนังสือมาแล้วนะคะเยอะแยะเลยนั่นก็คือ WH question เดี๋ยวมีโอกาสครับผมครั้งต่อไปจะเอาเรื่องราวของQuestion word เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายนิดเดียวจริงๆถ้าเราได้รู้คำเหล่านี้ค่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงนะครับก็คือเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนขอมาอีกนะครับชื่อเพลงครูในดวงใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกับเสมานิวส์ครับค่ะอาจารยามนติคุณุตรานุสาสกากาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจารึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาให้เป็นศิษย์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชัยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้ศิษย์มีวันนี้แสนดี
ติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรมครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำทุกเส้นทางสู้ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู้สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู้สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเสมานิวส์นะคะซึ่งวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่สามารถแต่ว่าเหมือนที่บอกไปเลยเวลาอีก5นาทีแล้วนะคะจึงเอาข่าวที่สำคัญที่สุดมานั่นก็คือบอร์ดกพฐ.มีมติเสนอแนะให้สพฐ.คลอดนโยบายเด็กไทยว่ายน้ำเป็น 100% แทนการทำเป็นโครงการรายปีโดยใช้มาตรการลดหย่อนภาษีจูงใจให้เอกชนเอื้อใช้สระว่ายน้ำสอนเด็กค่ะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัยกี่สุขพันธ์นะครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมของกพฐ.นะครับว่าที่ประชุมนะครับมีมตินะครับเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเป็นนโยบายให้เด็กไทยเนี่ยว่ายน้ำนะครับเป็น 100% เลยนะครับและก็ไม่ควรนำมาผูกกับงบประมาณนะครับโดยให้หาวิธีการในการคุยกับชุมชนสโมสรที่สระว่ายน้ำหรือสระว่ายน้ำของเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับแทนที่จะเป็นการทำโครงการในแต่ละปีนะครับซึ่งใช้เงินเยอะมากนะครับแต่มีเด็กเข้าร่วมโครงการไม่กี่คนเช่นในปี2559ก็ดำเนินโครงการให้เด็กไทยว่ายน้ำช่วยชีวิตนะครับใช้งบประมาณ19ล้านบาทมีเด็กไทยเข้าร่วมโครงการถึง 30,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งสพฐ.สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนหรือสถานศึกษาของงบประมาณสนับสนุนได้ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับค่ะซึ่งประธานกพฐ.เนี่ยได้กล่าวต่อไปว่านะคะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมนะก็ยังมีมติให้จัดทำแล้วก็ปรับปรุงคู่มือการเกี่ยวกับกรรมการสถานศึกษานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทุกโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็เพื่อให้กรรมการสถานศึกษารับรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็โดยต้องดำเนินการจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับจากนี้นะคะเพื่อจะส่งให้สถานศึกษาแล้วก็ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเข้ารับการอบรมเรื่องของกรรมการสถานศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
เอาละครับรายการเสมาสัมพันธ์นะครับในวันนี้ก็จบลงนะครับพบกับใครก็พบกับรายการเสมาสัมพันธ์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับในเวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมงนะครับกับผมนายสามารถกังแฮครับค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศมิลินทวิสมัยค่ะเราทั้งสองคนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลพีเตอร์อยู่แค่ไหนเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับแอปปอกันต่อไปซื้อของเองแต่กางเกงเพื่อนเกิดคู่นี้เป็นเดือนยังไม่หายล็อกจาวรถคันนี้แหลกว่าไปยืมเขาแถมยืมบีเข้ามากันลาวขับรถไปสาวทอดังเช้าว่ายืมถ้าขอเพื่อนเราใส่